สุขและทุกข์คู่กันเป็นเรื่องธรรมดาหากคิดว่าชีวิตของคุณมีแต่ทุกข์แล้วก็ให้ธรรมะเป็นสิ่งบำบัดทุกข์อย่างถาวรดีกว่าผมใช้การปฏิบัติธรรมเจริญสติเป็นเครื่องบำบัดทุกข์บัดนี้ผมพบทางแล้วความสุขที่แท้จริงนั้นได้จากการฝึกสตินี่เองคราวนี้เราก็เกิดขึ้นมาเปิดใจรับฟังธรรมะแต่ก่อนที่เราจะได้รับฟังธรรมะเราก็ได้เทใจของเราหลั่งศรัทธาของเราในขณะที่เราทำวัดถ้าเราทำวัดด้วยศรัทธาด้วยการหลั่งศรัทธาลงไปอย่างที่ภาษาสมัยใหม่เรียกว่าเทใจลงไปใจเราก็พร้อมที่จะเปิดรับฟังธรรมะแล้วก็สามารถที่จะนำธรรมะนั้นเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวหรือที่เรียกว่าย่อยก็ได้ย่อยเข้าไปให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับจิตใจของเราให้ประสานเข้ากับกายวาจาเป็นเนื้อเดียวกันกับตัวเราธรรมะอย่างนั้นก็จะมีคุณค่าแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเราทำวัดในขณะที่เราทำวัดนั้นเราได้ทำใจให้พร้อมสำหรับการเปิดรับฟังธรรมะแค่ไหนคืออย่างที่อาตมาว่าคือถ้าเราเทใจลงไปเอาศรัทธาของเราหลั่งลงไปในขณะที่เราได้เปล่งเสียงนะเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใจเราก็มันก็ว่าได้ขัดเกลานะก็เกิดความโปร่งโล่งพร้อมที่จะรับฟังธรรมะที่จริงตอนเช้าอย่างนี้เนี่ยอาจารย์พุทธทาสก็มักจะพูดอยู่เสมอเวลาคนมาฟังธรรมะจากท่านตอนเช้าๆว่าใจของคนเราเช้าตรู่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นก็เหมือนกับแก้วน้ำที่ว่างพร้อมที่จะรับอะไรเข้าไปก็ได้ถ้าเราเอาสิ่งที่ดีๆเทลงไปเราก็ได้รับเอาธรรมะเข้าไปอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยแต่ถ้าเราเทสิ่งที่ไม่ดีลงไปรับรู้เรื่องที่ชวนกลุ้มอกกลุ้มใจหรือสิ่งที่ไม่ดีหดหู่ใจก็ทำให้ความรู้สึกนี้มันติดตัวไปตลอดทั้งวันก็ได้งั้นถ้าเราตื่นมาเช้าถ้าเรานึกถึงเรื่องงานการที่ยังค้างๆอยู่คิดถึงเรื่องลูกหลานที่เจ็บป่วยหรือว่าไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาชีวิตจิตใจยังไงเราก็คงจ
จะทุกข์มาตั้งแต่เช้าเลยแต่พอตื่นเช้าขึ้นมาเรานึกถึงธรรมะหรือว่าตื่นเช้าขึ้นมาก็ได้มาเปิดหูเปิดตารับฟังธรรมะได้สวดมนต์ทำจิตใจให้แช่มชื่นก็มันก็ว่าใจของเรานี่ก็ได้รับสิ่งดีงามเข้าไปเต็มแก้วการตื่นเช้าขึ้นมาแล้วมาทำวัดสวดมนต์มาฟังธรรมนี่ก็เป็นการที่ช่วยบำรุงชีวิตจิตใจของเราอย่างหนึ่งมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะเป็นเรื่องซึ่งทางวงการฝรั่งนะวงการวิทยาศาสตร์ของฝรั่งเขาตื่นเต้นกันมากแล้วก็คนทั่วไปเขาก็มีการถกเถียงกันแต่ว่าสำหรับคนไทยแล้วอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องก็คือว่าเมื่อ2วันก่อนได้ฟังวิทยุนะเขารายงานการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์แล้วเขาก็ได้ข้อสรุปว่าปลานี่มันรู้สึกเจ็บได้ด้วยนะปลานี่รู้สึกเจ็บได้ด้วยแล้วก็การวิจัยนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะเราก็อาจจะแปลว่าทำไมเป็นเรื่องใหม่เพราะว่าแต่ก่อนเขาเชื่อว่าโดยเฉพาะฝรั่งนี่ก็เชื่อว่าสัตว์นี่มันไม่รู้สึกเจ็บนะยิ่งสัตว์ชั้นต่ำเช่นปลานี่ก็ไม่มีอาการที่จะเจ็บได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นว่าที่เขามาตกปลากันสนุกสนานนี่ก็ส่วนหนึ่งเพราะเขาเชื่อว่าปลานี่มันไม่เจ็บแต่นักวิทยาศาสตร์นี่เขาบอกว่าปลานี่มันเจ็บนะมันรู้สึกเจ็บได้เขาก็เอาพิษของผึ้งเนี่ยฉีดลงไปนะบริเวณขอบปากซึ่งเป็นบริเวณที่มีความประสาทและความรู้สึกมากบริเวณริมฝีปากเนี่ยของปลาเขาบอกว่าปลานี่มันทำยังไงพอมันเจอไอ้พิษของผึ้งเข้าไปมันก็เอาปากนี่ถูกับถูกับหินมั่งถูกับขอบตู้มั่งนะเพราะมันคันมันเจ็บอันนี้เขาก็เลยเป็นการยืนยันว่าปลานี่มันรู้สึกเจ็บอาตมาฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าของอย่างนี้ไม่ต้องพิสูจน์มากเลยแค่เอามีดกรีดลงไปที่ปลานี้อย่างที่เราเห็นเขาตามร้านขายปลาเนี่ยก็เห็นว่าปลามันดิ้นเวลาปลาถูกฟันถูกบาดเนี่ยมันก็จิ๊บมันก็ร้องมันก็ปวดมันก็ดิ้นนะปลาบางชนิดมันร้องได้เหมือนกันนะอันนี้เนี่ยนี่เราคนธรรมดาเราก็รู้ว่าถ้ามันไม่เจ็บนี่มันไม่ดิ้นหรอกนะแต่ฝรั่งนี่เขาบอกว่านี่เขาเพิ่งพิสูจน์ได้ว่าปลานี่รู้สึกเจ็บนะขนาดนี้นี่